คราวนี้มาถึงไฮไลท์จริงๆของห้องนี้คืออะไรครับทุ่มครับคุณพลเนี่ยบอกเรามานะครับต้องถามคุณพลก่อนว่าทำไมไปชอบไปติดใจอะไรซุ้มโค้งมันให้ความนุ่มนวลดีนะครับติดประทับใจไปเลยใช่ไหมไอ้ซุ้มโค้งเนี่ยแล้วอาจจะดูหรูหราด้วยนะคะดูหรูหรานิดนึงครับในการนำมาใช้ในสถาปัตยกรรมเนี่ยจึงจำเป็นที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยด้านนี้เนี่ยเราใช้ซุ้มโค้งนะครับแล้วก็สลับด้วยไฟกิ่งที่ผนังเพื่อเวลาเปิดเนี่ยมันจะได้มีการอัพไลท์แสงไม่ได้ดูสวยการตกแต่งเนี่ยผมใช้เป็นลักษณะของกระจกนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับกระจกชาทองนะครับแล้วก็เจียขอบมันเพราะฉะนั้นเวลาเรามาประดับที่ผนังเหมือนกับเป็นช่องเฟรนด์วินโดว์เนี่ยเป็นช่องหน้าต่างเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการหักเหที่เราดูแล้วมีความรู้สึกว่าห้องมันลึกนะห้องมันกว้างออกไปนะมาดูทางด้านสกัดนะครับคือด้านแคบของบ้านนะครับเราก็จะเป็นช่วงที่จะเชื่อมต่อไปส่วนทานอาหารตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นซุ้มโค้งเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยอันเนี้ยทะลุไปได้จริงอันนี้ของจริงเพราะงั้นเนี่ยตาไปแล้วอันนี้จริงแล้วถูกนะเพราะมันทะลุไปได้จริงเนี่ยมันก็เลยทำให้คนมีความรู้สึกว่าไอ้ซุ้มที่มันกระจกเนี่ยมันก็น่าจะทะลุด้วยนะเพราะมันดูกว้างดีไซน์เนี่ยก็ให้ร้อเรียนมากับซุ้มที่ติดกระจกเราพลิกกลับมาดูอีกด้านหนึ่งบ้างนะครับด้านนี้เป็นด้านที่เขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเป็นด้านที่เราจะต้องมาไว้ตู้ทีวีเพราะเนี่ยตู้เนี่ยดีไซน์เป็นตู้กระจกนะครับเหมือนกับตู้โบราณนะครับที่เราสามารถเอาจานชามเอาของโชว์อะไรสวยๆมาวางไว้ได้นะครับเพียงแต่ว่าหน้าบานเนี่ยอาจต้องใช้อุปกรณ์ที่พิเศษหน่อยก็เปิดมาแล้วสอดด้านข้างเลยนะครับอ๋อเปิดมาแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้ถูกต้องครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยนะมาผมมีกันบ้านทำมาด้วยEQดูเกรสดูนะครับเดี๋ยวให้คุณเป็น pocket door นะครับฮาร์ดแวร์นะครับนี่ครับจาก modern form home decorative นะครับตัวนี้พอมันเปิดเนี้ยครับแล้วก็เสียบนี่เข้าไปนะครับมันก็จะไม่มีบานเกะกะเลยใช่ครับก็จะเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ดูเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอยากเห็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตู้ไปเลยคุณผู้ชมนิดนึงนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของตู้เลยก็ต้องเผื่อความลึกของตู้ไว้นิดนึงนะครับเพื่อจะเก็บบานใช่ไหมถูกต้องไม่เท่านั้นEQถ้าอย่างนี้เนี่ยสุดยอดสุดยอดเนี่ยด้านล่างเนี่ยเราเป็นลิ้นชักเห็นป่ะค่ะแล้วลิ้นชักที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรจะมาเห็นแบบว่ารางเลื่อนข้างๆเพราะว่าดีไซน์คุณพลทั้งทีเนี่ยข้างๆลิ้นชักก็ต้องเรียบกริบและแน่นอนต้องซอฟต์โค้ดไดน่าโปรนะครับโมเดิร์นฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟนะครับตัวนี้เนี่ยเท่มากดูเห็นไหมค่าลิ้นชักเนี่ยเรียบไม่มีรางเลื่อนเลยปกติเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็ต้องมีรางนะครับรางเลื่อนเนี่ยเขาเก็บไปอยู่ข้างใต้ไม่เวลาเลื่อนมาก็ไม่เห็นรางข้างก็ดูเรียบหมดแล้วก็ซอฟต์โค้ดด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยถ้าจะดูดีไซน์คลาสสิกให้สวยเนี่ย symmetrical คือการดีไซน์ให้มันเกิดความภาวะสมดุลเนี่ยสำคัญเราออกแบบเป็นใช้พวกคิ้วบัวเนี่ยนะครับประดับด้านข้างของตู้ทีวีนะจะเห็นว่าสีขาวนะครับทุกคนครับแล้วก็มีเส้นมีเส้นต่างๆนะครับให้มีแสงเงานะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านข้างตรงนั้นเนี่ยคุณพลมีฟังก์ชันอยู่คือเป็นตู้ใต้บันไดใต้บันไดเอาไว้เก็บของที่เราซึ่งเกรสต้องออกแบบใต้บันไดหน่อยมีอะไรบ้างเกรสเป็นตู้ใต้บันไดเราไม่อยากให้คนเห็นว่ามันเป็นที่เก็บของไงคะแล้วใส่ดีไซน์ลงไปเลยนะคะให้มันบาลานซ์กันสองด้านใช่ใช่งั้นเวลาเรามองไปโป๊ะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นบานประตูเนี่ยที่มันเป็นกลมกลืนกับผนังที่เราออกแบบไว้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้บรรยากาศของห้อง living room นะครับเป็นห้องรับแขกได้ห้องพักผ่อนห้องปาร์ตี้ได้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนต่อไปดีกว่านะครับส่วนห้องทานอาหารนะครับมาฮะอันนี้ก็ไฮไลท์นะคะเมื่อกี้เราบอกกันแล้วว่าก่อนจะเข้าห้องทานอาหารเราจะมีซุ้มเป็นตัวกั้นแยกนะครับเพื่อต่อเนื่องของดีไซน์บ้านคุณพลเนี่ยเราจะใช้อินเจ็ตครับอีคิวนี่แหละครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้10ปีที่แล้วจะบอกเลยว่ามันแพงมากตอนนี้นี่เป็นราคาที่จับต้องได้มากๆเลยนะครับลักษณะของการตกแต่งก็อาจจะมีแชนเดเลียร์นะครับบนฝ้าเพดานทีมงานเปลี่ยนนะครับปึ๊บนี่มานะครับได้เป็นแชนเดเลียร์แล้วแล้วโต๊ะอาหารล่ะครับใช้กี่ที่ดีครับคุณบุญอ๋อใช้ประมาณสัก4ที่ลักษณะของโต๊ะอาหารเนี่ยใช้เป็นท็อปกระจกดีไหมครับคิวดีมากเลยครับนะครับเป็นท็อปกระจกเหมือนเดิมเลยใช่ครับเป็นคลาสนะครับทำให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยเวลาที่มันแตกนะครับครับขณะเดียวกันเนี่ยลักษณะของผ้าบุนะครับที่ใช้สำหรับเก้าอี้อาหารในคิวเลือกสักนิดถึงไหมครับนี่นะครับที่เราให้ดูเป็นอะไรครับมีหลายแบบมากๆเลยนะครับขอบคุณครับถ้าเป็นผมเลือกน่าจะเป็นลายนี้ลายนี่เอาครับช่วยๆให้คุณผู้ชมดูนี่เลยครับที่คุณพลเลือกนะครับทีมงานลองเปลี่ยนนะครับพระบุครับนี่นะฮะปิ้งเปลี่ยนคลาสสิกนะครับนะครับโอ้นะครับนี่นะคุณพลครับถ้าม่านผ้าโปร่งเนี่ยเราจะให้เข้ากับลายตัวนั้นเนี่ยคุณพลจะเลือกตัวไหนดีนี่นะครับม่านโปร่งนะครับหรือว่าขาวที่มียับดินยับนี่ต้องเมาไหมน่าจะเป็นทองดีกว่านะครับประมาณนี้เลยมันจะไม่โดดกันมากพี่เกสไหวไหมครับไหวครับมาเลยเทียบเทียบดูนะครับดูได้เข้ากันไหมโอ้โหเก่งมากนะเนี่ยม่านทึบล่ะม่านทึบเลือกเลยเลือกม่านทึบให้ครบชุดเลยนะครับเราเตรียมไปเยอะนะครับอ่ะ
นะครับทุกคนครับลองถือดูนะครับน่าจะเป็นซอฟลงมานิดนึงซอฟลงมาดีกว่านะครับใช่ครับรู้สึกจะชอบสว่างสว่างใช่ครับก็เป็นตัวนี้นะครับพื้นเราก็พูดกันเรียบร้อยแล้วนะคะผนังเราก็พูดกันเรียบร้อยแล้วเพดานเนี่ยไม่ได้นะคะปล่อยว่างไม่ได้ใช่ค่ะเราขอดรอปลงมาหน่อยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเอาตีกรอบนะคะเป็นบัวสีทองนะคะเพื่อจะได้ซ่อนไฟและรีเฟล็กข้างในเนี่ยสีทองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเปิดไฟออกมาเนี่ยครับโอ้โหจะมีแบบว่าสีทองแต่ไม่อลาอลามนะคะเป็นสีทองกำลังสวยเอาละครับมาดูภาพ before and after ครับเสร็จแล้วนะครับมาดูภาพรวมกันครับทิปแรกวันนี้นะครับเราก็ต้องมาพูดถึงการดวงตาหรือ illusion นั่นเองนะครับเราเลือกจะใช้เป็นลักษณะของ inkjet ที่ถ่ายเป็น perspective นะครับเทคนิคเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับพยายามเลือกรูปหรือว่าครอบรูปก็ได้ถ้าเลือกรูปที่เราได้มาเนี่ยจุดรวมสายตาเนี่ยมันยังไม่พอดีก็ครอบให้เวลาเรานั่งเนี่ยเห็นจุดรวมสายตาที่พอดีนะครับลองลากเส้นเฉียงดูนะครับมันจบกันตรงไหนนั่นก็คือจุดรวมสายตาที่เราพูดถึงครับค่ะจุดที่2นะคะเป็นทิปที่2ค่ะเป็นห้องใต้บันไดนะคะห้องใต้บันไดเนี่ยในบ้านหลายๆบ้านเนี่ยจะคิดว่าเป็นจุดด้อยของบ้านนะคะก็เป็นเหมือนไม่เรียบร้อยไม่สวยละเลยอ่ะใช่ค่ะแต่เราทำให้เขาเป็นจุดเด่นได้นะคะโดยการที่เราทำให้เขาบาลานซ์กับอีกข้างนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งโดยใช้บัวนี่แหละครับพอใช้บัวเสร็จเขาจะกลมกลืนไปเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของผนังเราจะดูไม่ออกว่าอันนี้เป็นห้องใต้บันไดบางทีซ่อนของไว้ก็ได้ซ่อนอะไรไว้ก็ได้ด้วยเนาะอันนี้ห้ามบอกแล้วเวลามีกิ๊กอยู่ที่บ้านแล้วแฟนมานะครับเราก็ใส่เขาไปใช่ครับไม่เร็วไม่เร็วเดี๋ยวหายใจไม่ออกค่ะคนต้องถามความรู้สึกคุณพลนะครับว่าเป็นไงครับเห็นบ้านตัวเองเนี่ยแม้จะไม่ได้เป็นของจริงตอนนี้ที่มันเห็นเป็นบรรยากาศที่เหมือนจริงขนาดนี้รู้สึกไงบ้างครับครับก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยโอ้เจอบ้านเราเนี่ยคงแบบว่าตะลึงนิดนึงนี่อย่างนั้นเลยนะคะครับเราก็ดีใจนะครับเราอยากให้ทำให้ทุกบ้านทุกความฝันเป็นจริงด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องมีฟิตติ้งดีๆนะคะอันนี้ที่เราขอแนะนำเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะคะไดนาโปรนะคะของ Modern Form Home Decorative ค่ะอันนี้นะคะเป็นนกน้อยน่ารักมากนะคะจาก AP นะคะเป็นของที่ระลึกมอบให้ค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเสื้อยืดเก๋ๆนะคะจากโชว์รูมนะคะใส่แล้วเท่ระเบิดเลยค่ะค่ะอันนี้ก็มอบให้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของ AP ได้ที่ www.ap-thai.com ค่ะครับครับผมส่วนตอนนี้นะครับเราไปเจอเพื่อนเราอีกคนนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่างเนี่ยอาจจะชวนไปจิบไว้ที่บ้านนะครับถ้าไปทีเนี่ยเขาจะคุยเรื่องของนี่แหละครับการตกแต่งบ้านนะครับอุปกรณ์ฟินิชชิ่งดีๆนะครับเรามาดูกันครับกับเพื่อนเราคนนี้มิสเตอร์โฮมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์โฮมกันอีกครั้งวันนี้ผมจะพาไปชมแนวคิดการออกแบบจากดีไซเนอร์สาว